สวัสดีครับผมต้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้เลยครับเดี๋ยวส่วนสเปคและการขับขี่เป็นยังไงตามผมมาดูได้เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าสกูตเตอร์คันนี้เป็นคันแรกของผมนะครับแล้วก็ขับขี่มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็พอที่จะคุ้นเคยกับมันนะครับผมแล้วก็ความรู้ก็อาจจะมีบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนไปข้อมูลไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับคันนี้สกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้นะครับเป็นแบรนด์ดูอัตตอนนะครับรุ่นที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็นรุ่นนิวดูอัตตอนนะครับผมตัวนี้เป็นสกูตเตอร์ค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคกันเลยนะครับสเปคของเขาเนี่ย สกูตเตอร์ของเขาตัวนี้นะฮะเขาสามารถทำความเร็วได้อยู่ที่65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเท่าที่ผมลองเทสดูแล้วเนี่ยมันขยับไปถึงได้ถึง70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมต่อการชาร์จ1 ครั้งนะครับสามารถขับขี่ได้ถึง60 กิโลเมตรนะครับบวกหรือว่าอาจจะไม่ถึงขึ้นอยู่กับการขับขี่ของเรานะครับขนาดน้ำหนักของตัวของเขาเลยนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ28 กิโลกรัมนะครับขนาด60 โวลต์800 วัตต์นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับระบบเบรกของเขานะครับก็จะเป็นแบบว่าจะเป็นดิสเบรกทั้งหน้าทั้งหลังนะครับดิสเบรกทั้งหน้าทั้งหลังเลยขนาดล้อนะครับให้มาใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับคือ10 นิ้วคูณ 2.5 นิ้วนะครับจากในชาร์ตของสเปคนะครับผมเห็นว่าเขาให้มาแค่10 นิ้วนะครับ10 นิ้วคูณ 2.25ซึ่งเป็นขนาดเล็กกว่านี้นะครับสังเกตเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับแต่ตัวจริงที่ได้มานี่คือ 10.25 นิ้วซึ่งมีขนาดหน้ากว้างที่มากขึ้นนะครับก็ขับขี่ได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งล้อไม่ใช่ยางตันนะครับเป็นล้อที่เติมลมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับก็สามารถให้อารมณ์ในการขับขี่ที่นุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะมีโช๊คมาให้นะครับหน้ากับหลังตรงนี้คือโชว์นะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นโชว์นะฮะตรงนี้ก็เป็นโชว์นะครับเป็นโชว์ในส่วนของรถไฟฟ้าตัวนี้นะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้ที่120 กิโลกรัมนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับถ้า2คนนี้ก็ได้นะครับผมลองขี่โดย2คนน้ำหนักก็ไม่เกิน120ก็สามารถขับขี่ได้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูขนาดมิติของตัวรถนะครับขนาดมิติของตัวรถนะครับถ้าผมลองเอาตลับเมตรนะครับมาวัดดูแล้วนะครับจากล้อหน้าถึงล้อหลังนะครับจะมีความยาวอยู่ที่112 เซนติเมตรนะครับจากหน้าไปหลังนะครับอยู่ที่112 เซนติเมตรนะครับความสูงจากพื้นนะครับจากพื้นถึงแฮนด์นะครับถึงแฮนด์นะฮะก็จะมีความสูงอยู่ที่117 เซนติเมตรนะครับขนาดของเด็กนะครับหรือว่าพื้นที่ในการยืนขับขี่นะครับจะมีความยาวอยู่50 เซนติเมตรนะครับ50 เซนติเมตรขนาดหน้ากว้างจะอยู่ที่24 เซนติเมตรนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของแฮนด์กันบ้างนะครับของแฮนด์นะครับความกว้างของแฮนด์นะฮะจะอยู่ประมาณ60 เซนติเมตรนะครับ60 เซนติเมตรถือว่าไม่สั้นไม่ยาวมากจนเกินไปนะครับนี่เรามาดูกันในส่วนของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าว่ามีอะไรบ้างนะครับแฮนด์ด้านขวามือนะฮะก็จะมีในส่วนของเบรกหน้านะครับเบรกหน้าคล้ายๆเหมือนเบรกจักรยานทั่วไปนะครับเบรกที่ให้มาตัวนี้จะเป็นเบรกสลิงนะครับไปเอาไปดึงดิสเบรกนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดคอนโทรลเลอร์นะครับชุดคอนโทรลเลอร์ชุดคอนโทรลเลอร์จะอยู่ซ้ายจะอยู่ขวามือขอโทษทีครับจะอยู่ขวามือนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเบรกหลังนะครับเป็นเบรกหลังนะครับแล้วก็ที่จะให้มานี้จะมีรูปแบบในการขับขี่นะครับ2 รูปแบบด้วยกันนะครับ
หรือว่าปุ่ม2ปุ่มด้วยกันนะครับก็เอาด้านบนก่อนเลยนะฮะด้านบนก็เป็นการกดเข้าไปเฉยๆนะฮะกดเข้าไปเฉยๆก็จะเลือกในส่วนของโหมด Eco กับ Turbo นะครับส่วนปุ่มด้านล่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลือกว่าจะใช้มอเตอร์คู่หรือมอเตอร์เดียวนะครับก็สามารถกดเลือกได้เลยในระหว่างการขับขี่นะครับกดสามารถกดได้เลยนะครับส่วนตรงล็อกแฮนด์นะครับตรงนี้ก็ผมดูจากรุ่นเก่าที่ไปทดสอบจากร้านมานะครับจะไม่มีตัวนี้มาให้นะฮะก็คือตัวเกี่ยวนะครับแต่รุ่นล่าสุดนี้มีมาให้นะครับคือตัวนี้แต่ไม่มีตัวเกี่ยวด้านล่างมาให้นะฮะอาจจะต้องซื้อเพิ่มนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างด้านซ้ายมือนะฮะก็จะมีในส่วนของจุดชาร์จเจอร์มาให้นะครับก็สามารถชาร์จพร้อมกันได้2ตัวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีตัวสวิตช์ปิดเปิดนะครับสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็พอร์ต AUX นะครับพอร์ต AUX ตัวนี้ก็จะมีไฟหน้ากับไฟหลังมาให้นะครับก็จะเป็น LED นะครับเป็นไฟหน้าอันนี้ไฟหน้านะครับอันนี้คือไฟหน้าอันนี้คือไฟหลังนะครับไฟหลังนะครับส่วนไฟหลังนะฮะถ้าเรากำเบรกนะครับหรือเบรกเนี่ยไฟก็จะสว่างขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของขาตั้งนะครับขาตั้งโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบขับขี่เจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้กันเลยครับก่อนอื่นเลยที่เราจะมาทดสอบนะครับเราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้นิดนึงนะครับเพราะว่าสกูตเตอร์ตัวนี้มีความเร็วค่อนข้างที่สูงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปลองเทสกันเลยครับผมการขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับสามารถที่จะขับผ่านพวกเนินระนาดนะครับเนินจามหรือหลุมบ่อได้อย่างสบายๆนะครับผมในสภาพถนนบ้านเรานะครับก็จะมีทั้งเรียบแล้วก็ไม่เรียบนะครับผมมีพื้นที่เป็นยางมะตอยแล้วก็เป็นพื้นคอนกรีตนะครับจากการขับขี่ในพื้นถนนที่เป็นยางมะตอยเนี่ยให้อารมณ์ในการขับขี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะว่าพื้นผิวของถนนค่อนข้างจะเรียบนะครับแฮนด์ค่อนข้างที่จะสายน้อยสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุดนะครับการเกรงข้อมือก็ไม่ต้องเกรงมากนะครับแต่นะครับคือไม่สามารถที่จะปล่อยขับขี่ได้มือเดียวนะครับต่อมานะครับถ้ามาเจอถนนในเรื่องของคอนกรีตนะครับที่มีพื้นผิวไม่ค่อยเรียบนะครับอันนี้แนะนำเลยครับว่าอาจจะต้องเกรงข้อมือนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่รถคันนี้ก็ยังใช้สาอาจใช้ความเร็วสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุดเช่นกันนะครับผมในการขับขี่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มีความเร็วสูงขนาดนี้นะครับเราควรที่จะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆควรจะมีครบนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับควรที่จะเคารพกฎจราจรเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วเลนที่เราควรที่จะขับขี่นะครับก็คือทิศซ้ายตลอดนะครับผมก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปนี่คือความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับผมจะมาทดสอบประสิทธิภาพของตัวรถคันนี้อีกครั้งนึง
อีกครั้งนึงนะครับในเรื่องของเกียร์ต่างๆนะครับและฟังก์ชันในการขับขี่ต่างๆว่ามันสามารถทำความเร็วได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับก็ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ